ลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปที่การเมืองเปลวสีเงินคนปลายซอยและประเด็นที่ต้องจับตาวันนี้เตือนภัยจากดร.เสรีสุภราทิตฮะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยได้มีการโพสต์เตือนนะช่วยกันแชร์ให้พี่น้องภาคเหนือตอนบนปลอดภัยน่านเชียงรายพะเยาเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำไหลหลากจากพายุยากินะระหว่าง 7-10 กันยายนนะเพราะอะไรครับนะอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ได้มีการโพสต์ข้อมูลเตือนหลังจากเห็นทิศทางของพายุลูกนี้ฮะคือดูแล้วเนี่ยทิศทางพายุกำลังก่อตัวแล้วจะมีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ประมาณวันที่5กันยาวันนี้วันที่3นะเส้นทางผ่านเกาะไหหลําแล้วจะเข้าสู่เวียดนามตอนบนตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปทีนี้ต้องติดตามทิศทางของพายุนี้ให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ทิศทางที่จับได้คือจะขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วเป็นพายุระดับไต้ฝุ่นนะค่ะนะผลการคาดการณ์จากแบบจำลองนะ Access ของออสเตรเลียบ่งชี้ว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่7ถึง10กันยายนครับจะไปตกบริเวณไหนก็ภาคเหนือครับของไทยเรานะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำเติมสถานการณ์ได้แล้วอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ก็แนบผลการจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไหลหลากเทศบาลเมืองน่านนี่ตัวอย่างนะฮะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอค่ะนะพื้นที่เสี่ยงนะเทศบาลเมืองน่านเทศบาลตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนี่ตัวอย่างฮะค่ะโอ้โหนี่ถือว่าหนักมากนะน้ำจะเต็มพื้นที่แบบนี้นะเออนะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มอ่ะนะค่ะนะอาจารย์ดร.เสรีบอกว่านี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเส้นทางพายุอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้เตรียมความพร้อมรับและติดตามสถานการณ์โดยไม่ประมาทด้วยความรักและห่วงใยนี่เป็นการแจ้งเตือนจากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ฮะตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะที่จังหวัดภาคเหนือเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ถ้าเป็นไต้ฝุ่นแล้วเคลื่อนเข้าเวียดนามนะถ้าไม่เปลี่ยนทิศไม่เปลี่ยนขึ้นไปทางเหนือนะไปทางจงทางจีนอะไรไปซะก่อนหรือดิ่งลงมาทางใต้ยังไงก็ถ้ามาตามทิศทางที่เป็นอยู่เนี่ยเข้าเวียดนามแล้วจะได้รับผลกระทบมาถึงจังหวัดภาคเหนือของไทยเราแน่นอนค่ะ 7-10 กันยาครับอันนี้เตรียมตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมว่านะก็ใครที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอาลงใช่ไหมวันนี้วันที่3เองอะค่ะอีก3วันเองค่ะนะอีก3วันนี้ก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะรู้ชัดแล้วว่าทิศทางพายุเป็นยังไงนะอย่าประมาทนะครับเตรียมรับมือก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำความสะอาดกันด้วยสิน้ำเพิ่งลดไงนะก็เอาใจช่วยครับนะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ชัยนาทฮะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทนะพร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่นะกล้องพบฟาร์มเป็นฟาร์มอะไรนะเป็นฟาร์มนะนกกระจอกเทศนะมีนกกระจอกเทศอยู่ที่นั่นฮะ30ตัวแช่อยู่ในน้ำจริงๆเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงทั้งแพะทั้งแกะทั้งกระต่ายนะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยฮะนกกระจอกเทศฮะค่ะนะน้ำท่วมขังไงนะตัวใหญ่ด้วยสิขนย้ายลำบากเจ้าที่ทำยังไงก็ต้องปิดเอาผ้ามาปิดตาแล้วจับประคองปีกสองข้างดันก้นนะเดินไปส่งที่คอกที่สร้างในระดับสูงพ้นจากระดับน้ำท่วมค่ะประเด็นคือน้องก็ไม่ได้ไปด้วยง่ายๆไงก็ต้องมีการออกแรงดันกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้านกเนี่ยแช่น้ำนานโอ้โหนี่ดูแรงเยอะด้วยนะแรงเยอะนะคะถ้านกแช่น้ำนานก็จะไม่มีพื้นที่ได้นอนน้ำที่เข้าเมื่อเช้าก็เพิ่มปริมาณเรื่อยๆอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่านี่ดูสิดิ้นแรงนะตัวแล้วขานี่แข็งแรงมากนะนกกระจอกเทศเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากขานี่แข็งแรงมากแล้วดูฮะสองคนไม่เอาไม่อยู่อะคือสื่อสารกันไม่เข้าใจเนาะจับปีกคนละข้างอีกคนนึงดันก้นนกเขาก็กลัวความปลอดภัยด้วยผมว่าแข็งแรงไม่แพ้จิงโจ้เลยนะค่ะนะคือฟาร์มน้ำท่วมขังต้องย้ายขึ้นไปในจุดที่เป็น
พื้นที่ที่ไม่โดนน้ำท่วมค่ะนะเพราะนกกระจอกเทศนี่ไม่ค่อยชอบน้ำแบบนี้เท่าไหร่นี่สิงสาราสัตว์ก็เดือดร้อนไปหมดนะนะโอ้ดูสิกว่าจะย้ายได้แต่ละตัวนะค่ะยืดฉุดกันละค่ะมีวิธีไหมเอาอะไรล่อนะนอกจากดันแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรมาสร้างแรงจูงใจให้เขาต้องดูว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเขาเป็นตัวผู้เอาตัวเมียมาวิ่งหลอกล่อ เดี๋ยวตัวผู้วิ่งตามเองเหมือนผู้ชายด้วยมีหมดแหละเป็นสัญญาณสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหเนี่ยโอ้เหนื่อยเลยเช็ดเหงื่อเลยอ่ะอันนี้ที่ชัยนาทเมื่อวานส่วนใกล้กรุงเทพฮะที่นนทบุรีเมื่อวานนี้อบต.ท่าอิฐก็เร่งบรรจุกระสอบทรายนะแนวป้องกันนอกแนวเขตกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฮะนี่ส่วนที่อยู่นอกแนวเขตนะก็เร่งกันใหญ่นะฮะเมื่อวานนี้เพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะเมื่อวานนี้แต่ที่นนทบุรีผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่เจ้าที่กรมชลประทานฮะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเบื้องต้นเอากระสอบทรายทำเขื่อนคันกั้นน้ำแล้วก็ตอกเสาเข็มเร่งทำเขื่อนป้องกันน้ำเตรียมรับมวลน้ำที่จะมาถึงนะฮะเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็ปีนี้น้ำเนี่ยมันจะลงมามากเท่าไหร่จากการประเมินเนี่ยมันไม่เท่าปี54ก็จริงนะแต่น้ำเหนือมันยังไม่หมดไงแต่ว่าเนี่ยพายุก็จะมาอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมการเอาไว้ก่อนครับในแฟนเพจของกรุงเทพมหานครนะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะฮะนี่ฮะน้ำผ่านจุดสำคัญก่อนจะมาถึงกรุงเทพต้องเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 1,399 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะอัตราระบายน้ำเฝ้าระวังเนี่ยอยู่ที่ 2,700 ลูกบาศก์เมตรแต่ตอนนี้เขาขยับขึ้นเรื่อยๆนะนะส่วนสถานีวัดน้ำนะตรงจุดวัดน้ำบางไทรฮะอยุธยาใต้ลงมาท่านผู้ชมดูในแผนที่นะเขื่อนเจ้าพระยาแต่ใต้ลงมาก็คือจุดวัดน้ำบางไทรอันนี้เหลือ 1,365 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมน้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยนะก็ต้องพยายามควบคุมฮะจุดเฝ้าระวังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็การจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยานะล่าสุดนะตามแผนผังเนี่ยที่ท่านผู้ชมคงคุ้นตานะกรมชลประทานเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับนะเขื่อนเจ้าพระยานะก็จะปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะค่ะนะเตรียมรับน้ำเพิ่มขึ้นนะปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,400 ถึง 1,500 นะแต่ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นนะนะที่เขื่อนเจ้าพระยานะซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีวราวุฒินะนะก็ไปติดตามสถานการณ์นะที่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางฮะรวมไปถึงสุพรรณบุรีด้วยนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังนะก็ต้องไปติดตามแผนเจ้าที่พร้อมไหมทำยังไงนี่ๆๆนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดฮะกทมเนี่ยลุ้นหนักก็คือลุ้นน้ำจากภาคเหนือด้วยตามแม่น้ำเจ้าพระยาและอีกส่วนนึงคือฝนตกหนักในกรุงเทพอันเนี้ยที่เราเรียนทางกทมว่าต้องระมัดระวังทั้งสองส่วนเมื่อวานนี้ก็ตกหนักไปแล้วรอบหนึ่งนะนะเกิดมาพร้อมกันน้ำหนุนอีกเอายังไงทีนี้นะวิทย์นะอยู่บ้านวิทย์เอาส่วนภาพนี้ฮะจากบางกอกไอเลิฟยูนะคือโครงการใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยลุงตู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จไงกำลังจะน่าจะเสร็จปีหน้าถ้าเสร็จเนี่ยจะช่วยระบายน้ำนะเหมือนมีแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่อ่ะคลองระบายน้ำบางบานบางไทรฮะโครงการ 20,000 ล้านนะครับตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเกือบ 90% น่ะเยอะเลยนะคะจะช่วยระบายน้ำได้เยอะฮะนี่ภาพปี60ด้านซ้ายปี67ด้านขวาจะเป็นคลองระบายน้ำขนาดใหญ่นะแล้วก็2ฝั่งเนี่ยมีถนนด้วยชาวบ้านก็ใช้สัญจรได้อันนี้เป็นโครงการตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่นะซึ่งทำให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่มันยังไม่เสร็จดีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างอันเดิมเนี่ยแต่ที่ดีขึ้นคืออะไรข้อมูลนะเพราะว่ามีการบริหารจัดการข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ทันการขึ้นนะเพราะฉะนั้นรอดูฮะการจัดการปีนี้เอาอยู่ไหมนะพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กรุงเทพมหานครพื้นที่เศรษฐกิจคำนี้น่ากลัวจริงๆเอาอยู่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ